3 2 1แอคครับท่านผู้ชมคะเจ้าสายสีสันสดใสนี้มันคืออะไรและสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างถ้าอยากรู้ต้องดูแล้วค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญคุณปิยรัตน์สุภสมุทรรองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทวีเซิร์ฟและกรรมการผู้จัดการบริษัทวีเซิร์ฟโมเดิร์นเอ็นเตอร์ไพรส์แอนด์เทรดดิ้งจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปิยรัตน์คะเจ้าสายสีสันสดใสพวกนี้เนี่ยมันคืออะไรกันคะสายสีสวยจริงเพิ่งสังเกตเห็นว่ามันสวยเนาะสีแบบเจ็บมากใช่เพราะเขาต้องการให้เห็นชัดนั่นเองนะคะทีนี้สายเนี่ยก็คือเราคิดว่าน่าจะคุ้นเคยกันบ้างอยู่แล้วว่าเราจะเห็นเวลาอยู่หลังรถบรรทุกหรือว่าหลังรถกระบะนะคะเขาก็เรียกว่าสายรัดชื่อเล่นของมันแล้วกันชื่อในวงการเรียกว่าสายรัดก๊อกแก๊กสายรัดก๊อกแก๊กค่ะถ้าเกิดชื่อเป็นทางการหน่อยก็อาจจะเรียกว่าสายรัดโพลีเอสเตอร์เพราะมันทำมาจากเป็นเส้นโพลีเอสเตอร์นั่นเองส่วนที่ความหนาใช่ใช่ค่ะแล้วก็ทำไมถึงเป็นก๊อกแก๊กเพราะว่าอันนี้เสียงอย่างนี้เวลาเรายืดคันโยกใช่ไหมมันเสียงก๊อกแก๊กก็เลยเป็นสายรัดก๊อกแก๊กนะคะทีนี้อยากรู้ใช่ไหมว่ามันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างมันดูยังไงก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้ต้องก็คืออย่างคือถ้าเวลาสมมุติเราไปซื้อเนี่ยเขาก็จะมาเป็นชุดอย่างนี้หนึ่งชุดแบบนี้เลยเป็นเซตแบบนี้นะคะในหนึ่งเขาเรียกว่าในหนึ่งเส้นหรือหนึ่งชุดก็ได้มันก็จะประกอบไปด้วย2เส้นก็คือสายสลิงเส้นสั้นก็จะเป็นอย่างนี้ประกอบไปด้วยตะขอนะคะนี่ตัวฮุกนะคะแล้วก็อีกด้านนึงก็จะเป็นตัวเนี่ยค่ะคันโยกก๊อกแก๊กของเราแล้วก็อีกเส้นหนึ่งที่อยู่ในชุดเดียวกันก็คือจะเป็นสลิงเส้นยาวก็คือจะเป็นฮุกเหมือนกันไปแล้วก็อีกปลายหนึ่งทางเนี้ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเส้นเปลือยแล้วกันเพราะมันไม่มีอะไรก็คือความยาวเนี้ยก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะของการใช้งานความยาวของความหนาหรืออะไรของเส้นชิ้นงานที่เราจะเอาไปรัดนะคะทีนี้เนี่ยแม้ตั้งแต่2เมตรจนถึง100เมตรเลยทีเดียวนะคะก็คือตามเทเลอร์เมตรอะค่ะอยากเท่าไหร่ก็คือขนาดก็จะว่ากันไปแล้วก็เวลาใช้งานเดี๋ยวเราจะให้ดูการใช้งานใช่ใช่ใช่ทีนี้มาดูประโยชน์ก่อนต้องการว่าทำไมถึงเป็นที่นิยมนะคะเพราะว่า1เนี่ยการใช้งานแน่นอนเขาต้องเอาไปรัดกับสินค้าบางท่านเนี่ยอาจจะไปรัดกับรัดเรียกว่าเวลาเราเห็นรถบรรทุกหรือว่ารถก็จะมีเหมือนกับเวลาวางของเงี้ยอาจจะเกิดการเคลื่อนย้ายถ้าสมมติถ้าเราวางเขาเฉยๆอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นสินค้าออนพาเลทเงี้ยเขาอาจจะมีการเหมือนกับว่าขยับบรรจุแบบเหมือนใส่รถไปแค่1 2พาเลทอะไรก็กลัวคือมันจะเคลื่อนย้ายใช่ก็ถนนประเทศเราก็อาจจะทราบกันอยู่ใช่มั้ยคะมันก็จะมีการเคลื่อนเวลาเลี้ยวอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีตามรถบรรทุกเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นฮุกเป็นรูอยู่ตรงข้างๆเนี่ยก็สามารถจะเอาไปเกี่ยวได้ซึ่งเดี๋ยววิธีงานเราจะบอกอีกทีนึงนะคะคือเอาเป็นฟังก์ชันก่อนก็คือเขาก็จะไปรัดชิ้นงานทีนี้เนี่ยบางคนก็สงสัยเอ้าถ้าทำไมเราไม่ไปรัดกับถ้าเกิดท่านที่ติดตาม Skill Channel หรือว่าอยู่ในวงการโลจิสติกโหลดของอะไรเงี้ยอาจจะรู้จักเอ๊ะทำไมมันก็เหมือนกับสายรัดโพลีเอสเตอร์คอนสแตปที่มันเป็นเส้นสีขาวๆเหมือนกันจริงๆมันก็ใช้งานคล้ายกันเพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเหมาะกับด้วยความที่มันเป็นผ้าแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ทำมาจากพวกเนี่ยเหล็กอะไรเงี้ยมันก็จะมีมูลค่าที่อาจจะสูงกว่าพวกสายรัดพวกนั้นที่มันเหมาะกับเป็นวันเวย์ไปเลยเป็นเหมือนกับส่งออกติดตู้ไปแล้วก็คือไม่ได้ต้องการใช่มันก็จะลดต้นทุนตรงนั้นไปคือคุณก็สามารถจะใช้อันนี้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะราคาต้นทุนสูงกว่าเนาะถูกต้องก็คือมันก็ใช้งานคล้ายๆกันนะคะทีนี้ประโยชน์เนี่ยหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นหน้ากว้างของเขาเนี่ยจริงมันมีตรงนี้เราเรียกว่าหน้ากว้างแล้วกันนะคะหน้ากว้างก็จะมีตั้งแต่1นิ้วนิ้วครึ่งก็คือการเลือกเนี่ยก็คือให้ดูขนาดของวัตถุที่เราชิ้นงานที่เราจะไปวัดนะคะคือรายละเอียดวันนี้เดี๋ยวเราถ้าเกิดท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญมาโดยตรงได้นะคะในอย่างที่เห็นอยู่ที่เขานิยมใช้กันเลยก็จะเป็นหน้ากว้างนิ้วครึ่งมันสามารถที่จะรับน้ำหนักได้2แล้วก็3ตันโอ้2ถึง3ตันเลยใช่ค่ะ 2,000 โลถึง 3,000 โลนะคะแล้วก็ถ้าเกิดชิ้นงานคือถ้าคนนิยมจะใช้พวกนี้ค่ะพวกคาร์โก้ส่งออกก็จะใช้รุ่นนี้นิ้วครึ่งอันนี้คือเรียกว่าเป็นไซส์มาตรฐานใช่ที่ใช้ในวงการใช้ทั่วไปอาจจะไปมอเตอร์ไซค์เลยก็สามารถรับได้เหมือนกันผู้สื่อแบบว่าเป็นพนักงานส่งของที่ว่าต้องมีของเยอะๆที่มันอาจจะไม่ได้น้ำหนักมากแต่ว่าถ้าเกิดสินค้าของท่านเป็นเหมือนกับอะไรเดียบ้านน็อกดาวหรือว่าเป็นเครื่องจักรชนิดใหญ่ๆเป็นกระเบื้องแผ่นกระเบื้องหนักๆอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกน้ำหนักประมาณอาจจะมา10ตันก็จะใช้หน้ากว้าง3นิ้วก็คือการเลือกใช้เจ้าตุ๊บสายตัวเนี้ยค่ะก็คือต้องดูที่น้ำหนักดูสินค้าเป็นอะไรแล้วก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมถูกต้องค่ะใช่ก็อาจจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้นะคะแล้วก็ประโยชน์ของเขาเนี่ยอย่างนึงก็คือ1เนี่ยมันสามารถเล่าไปแล้วรียูสได้ค่ะแล้วก็
บางท่านเนี่ยอาจจะโอ้ฉันหนักแล้วอาจจะไปใช้เลือกเป็นเรียกว่าอะไรลวดสลิงแทนลวดสลิงมันก็อาจจะอันนี้น้ำหนัก 3,000 3ตันหรือ 3,000 โลเนี่ยก็สามารถใช้ลวดสลิงได้แต่ท่านก็ลองดูสภาพว่าลวดสลิงมันก็หนักเนาะมันหนักเมื่อเทียบกับอันเนี้ยเป็นผ้าแล้วมันน้ำหนักได้เท่ากันเราก็ควรที่จะเลือกอันนี้มากกว่าแล้วที่สำคัญคือเมื่อเทียบกับลวดสลิงแล้วเนี่ยลวดสลิงก็มีข้อจำกัดก็คือมันเป็นสนิมได้ไงคะอ๋อก็อาจจะทำให้สินค้าเนี่ยได้รับความเสียหายหรือว่าเปิดเปื้อนไปได้ถูกต้องแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นลวดมันก็จะมีข้อเรียกมีความแข็งในตัวของมันมันเมื่อไปโดนชิ้นงานมันอาจจะทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นผ้าแล้วก็จุดสัมผัสของมันก็เยอะกว่าเป็นนิ้วเห็นไหมคะเมื่อไปเขาเรียกว่าอะไรไปสัมผัสกับชิ้นงานมันก็จะรองรับเหมือนกับได้เยอะกว่าจุดรองน้ำหนักค่ะใช่ค่ะแล้วก็มันก็มีความยืดหยุ่นด้วยอย่างนั้นก็คือเป็นประโยชน์ของเขาก็คือรียูสได้แล้วก็ไม่เป็นสนิมอีกทั้งเนี่ยมันก็ทนกับความชื้นมันไม่เป็นสนิมก็คือไปโดนฝนโดนอะไรก็ไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวนี้เป็นผ้าถูกต้องค่ะก็ยังดีกว่าตัวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสาธิตการใช้งานจริงกันค่ะใช้ปลายสายเถอะมาใกล้ใกล้เถอะเดี๋ยวปั๊บขาพูดดังเลยพอดีขั้นตอนการทำงานตอนที่เราจะเอาออกมันก็จะมีตัวดึงอยู่ตรงนี้ดึงมันก็จะคลายแล้วเราก็ดึงเชือกออกค่ะและเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นวิธีการสาธิตการใช้งานจริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณปิยรัตน์เป็นอย่างสูงเลยค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็เทคนิคดีๆกับพวกเราและสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจในผลิตภัณฑ์หรือต้องการปรึกษาการใช้งานนะคะสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ Vserv Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.v-servlogistics.com นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ